ีเดนประเทศที่ไม่เคยใส่ผ้าปิดปากรู้หรือไม่ว่าที่สวีเดนนะคะไปไหนมาไหนนะคะไม่ค่อยมีใครใส่ผ้าปิดปากซึ่งเขาไม่ได้บังคับนะคะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วคือไม่ได้บังคับใครอยากใส่ก็ใส่ประเทศนี้นะคะเป็นประเทศแบบว่าต้นๆประเทศเดียวเลยนะที่แบบว่าเขาบอกว่าเราจะอยู่ร่วมกับโควิดนะคะซึ่งเขาไม่ป้องกันอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ว่าข้อดีของคนในประเทศนี้คือเขาฉีดวัคซีนนะคะประมาณ 80% แล้วซึ่งเขาบอกว่ามันค่อนข้างครอบคลุมแล้วอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแขกก็แปลกใจมากเลยมาที่นี่นะคือส่วนมากคนที่ใส่ผ้าปิดปากจะเป็นคนที่สูงอายุแล้วแต่ก็ไม่เยอะมากค่ะบางคนก็เปิดเลยแล้วไปสถานีรถไฟขึ้นไปในรถไฟทุกคนก็ไม่ค่อยอย่างเงี้ยเห็นนะคะผู้สูงอายุเมื่อกี้เขาก็จะใส่แต่ส่วนมากที่แขกเจอนะเดี๋ยวแขกให้ดูนะไม่มีเลยเห็นไหมนี่นะนี่คือในสถานีรถไฟนะคะปกติถ้าแขกไปที่เยอรมันไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศอื่นๆส่วนมากนะคะเขาจะบังคับเลยว่าจะต้องใส่เนาะแต่ที่นี่โนจ้าเอาที่สบายใจนี่คือสวีเดนค่ะทุกคน